สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ป้านุชจะมาทำเมนูผัดหมูใส่หน่อไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็เร่งไฟนะคะทุกคนจ๋าเร่งไฟในเบอร์10นะคะก็ตั้งน้ำมันนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะใส่พริกนะคะทุกคนจ๋าหอมไหมเนี่ยดมก่อนป้านุชชอบเผ็ดนะคะทุกคนจ๋าป้านุชจะใส่พริกเยอะนะคะทุกคนใส่ไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนจ๋าป้านุชก็จะผัดน้ำมันนะคะทุกคนผัดพริกนะคะ3เลยผัดพริกผัดพริกให้หอมนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเปิดดูรู้สึกว่ากลิ่นจะเลยดึงกลิ่นออกก่อนเนาะต้องขอไฟนะเสียงดังหน่อยวันนี้ป้านุชลงมือทำเองเลยนะคะทุกคนแล้วก็เก็บลูกเบอร์รี่ไปด้วยนะคะบลูเบอร์รี่ป้านุชไปตัดมาป้านุชก็เลยมาเก็บบลูเบอร์รี่ส่งให้ลูกค้านะคะหิวข้าวเลยนะคะทุกคนป้านุชก็เลยมาทำเมนูผัดกะเพราหมูใส่หน่อไม้อัดนะคะทุกคนใส่หน่อไม้กระป๋องเนาะนี่คือเป็นหน่อไม้กระป๋องเลยทุกคนจ๋าที่สวีเดนอุ้ยขอไปชุ่มมากเลยทุกคนจ๋าที่สวีเดนก็จะมีแค่เบาลงหน่อยก็จะมีแค่หน่อไม้กระป๋องนะคะทุกคนไม่มีหน่อไม้สดเนาะไม่เหมือนกับเพื่อนๆ YouTube เนาะป้านุชดูแล้วเห็นมีหน่อไม้สดด้วยป้านุชอยากเก็บแบบนั้นจังเลยแต่ป้านุชไม่มีนะคะที่สวีเดนไม่มีหน่อไม้เนาะป้านุชก็เลยต้องไปซื้อหน่อไม้กระป๋องมานะคะป้านุชก็จะใส่หมูนี่นะคะทุกคนครึ่งกิโลเนาะโอ้ยจะฉุนมากๆโอ้ยขออภัยนะคะทุกคนจ๋าหอมฉุนจริงๆเลยนะคะก็จะใส่พริกสดไป2เม็ดเนาะพริกเผ็ดนะคะอันนี้ก็ผงมหัศจรรย์เนาะชูรสแล้วตอนนี้หน่อไม้กระป๋องทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผัดพริกให้หอมนะคะก็ตามด้วยหมูนะคะทุกคนดูนะคะหมูสับของเราเนาะหมูบดอ่ะทุกคนจ๋าสับด้วยหมูบดต้องขออภัยนะคะสูตรนี้เร่งด่วนนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องทำงานต่อเนาะสูตรเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนทานนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไล่ผัดไปเรื่อยๆเนาะทำให้สุกเดี๋ยวก็ประกอบเดี๋ยวก็เอามารวมกันหน่อไม้มาใส่รวมกันนะคะทุกคนผัดหมูให้สุกเดี๋ยวป้านุชก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเนาะแต่ก็จะพาไปชมนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าผัดเผ็ดหมูใส่หน่อไม้เนาะในเจ๊กะเพรานะคะป้านุชใส่ใบหัวละพานะคะทุกคนผัดหมูใส่หน่อไม้กระป๋องนะคะใส่หน่อไม้สดเนาะป้านุชเรียกหน่อไม้สดกันแล้วกันนะคะทุกคนหรือว่าหน่อไม้กระป๋องนะคะทุกคนจ๋าทีนี้ไม่มีหน่อไม้สดไงทุกคนเสร็จแล้วจ้าหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วนี้สิ่งของแฟนนะคะทุกคนป้านุชไม่รู้ชื่ออะไรเนาะว่าได้แห่แต่จะเซฟชิลิคอนคอนชิลิคอนคอนคอนแอนด์มีนส์ก็มีหมูสับกับถั่วนะคะทุกคนแล้วเขาก็ใส่พริกไปด้วยนะคะก็อร่อยดีนะคะของแฟนเนาะอันนี้ของป้านุชแฟนเขาก็ทำของเขาไงป้านุชก็ทำของป้านุชเนี่ยแต่ก็กินด้วยกันหนูเป็นคนละครึ่ง
พาไปชมนะคะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆของแฟนก็จะไม่ทานข้าวนะคะปนุษย์ข้าวเหลือแต่เมื่อวานเนาะปนุษย์ก็เลยหุ่นนะคะทุกคนกินวันละนิดนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ของแฟนนะคะทุกคนตอนนี้แฟนเขาก็ไปจะไปส่งของเนาะคือว่าจะไปส่งนัดลูกค้ามาเอาบลูเบอร์รี่นะคะให้เขาลงไปก่อนเนาะเขากำลังมาเนาะเดี๋ยวปนุจะได้ทานข้าวก่อนครับเดี๋ยวปนุก็จะเก็บบลูเบอร์รี่ให้สะอาดนะคะทุกคนทำความสะอาดเนาะยังไงปนุก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปนุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ I dare you to fix me